หม่ำสงสารเมียนักร้องในค่ายถูกจี้ชิงทรัพย์หวิดโดนย่ำยีฝากถึงโจรไม่คุ้มช่วยตัวเองดีกว่าหม่ำจกมกสงสารเมียนักร้องในค่ายถูกจี้ชิงทรัพย์หวิดโดนล่วงละเมิดรับเจ้าตัวยังหลอนเสียขวัญร้องไห้ทั้งคืนฝากถึงโจรทำแบบนี้ไม่คุ้มติดคุกช่วยตัวเองดีกว่าจากกรณีช่างเสริมสวยซึ่งเป็นภรรยานักร้องในค่ายเพลงของตลกชื่อดังหม่ำจกมกถูกคนร้ายบุกที่ชิงทรัพย์พยายามล่วงละเมิดแต่รอดมาได้อย่างหวุดหวิดเมื่อคืนวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาด้านหม่ำและมดเอ็นดูภรรยาหลังทราบเรื่องได้รุดไปช่วยเหลือเมียนักร้องในค่ายทันทีโดยหม่ำจกมกเผยว่าลักเป็นช่างเสริมสวยประจำตัวของเมียผมอยู่แล้วและอีกอย่างแฟนเขาก็เป็นนักร้องในค่ายผมบ้างไฟเพลงเมื่อคืนเขาถูกจี้ชิงทรัพย์แล้วจะข่มขืนด้วยมันไม่มีใครก็โทรมาเรารีบวิ่งมาเลยบ้านอยู่ไม่ไกลกันหรอก500เมตรได้เราก็วิ่งมาดูมันสงสารนี่เขาก็ยังร้องไห้อยู่หรอเลยบอกไม่ต้องเปิดร้านแล้วไปนั่งอยู่ในบ้านเมื่อคืนผมก็นอนไม่หลับทั้งคืนเมียโทรหาก็สงสารมันเสียขวัญหลอนไปเลยไม่หลับไม่นอนร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนเจิดจ้าจ่าสิบเอกสามีมันก็อยู่ที่ค่ายมันมาไม่ทันตอนที่เขาโทรหาเป็นยังไงผมตกใจรีบวิ่งมาเลยเอามอเตอร์ไซค์ออกมาเมียขับรถตามหลังมาบอกให้เมียเอาปืนมาด้วยความที่เราตกใจไม่รู้ว่ามันเจออะไรบ้างเห็นมันร้องไห้เราก็รีบวิ่งไปประคองมันแล้วเมียก็ตามมากอดมันเจ้าหน้าที่เขาก็เข้ามาช่วยให้ความสะดวกดูแลติดตามคนร้ายความคืบหน้าตอนนี้เจอตัวคนร้ายหรือยังน่าจะเจอตัวเร็วๆนี้ครับเพราะภาพวงจรปิดมันชัดเจนมากเส้นนั้นกล้องวงจรปิดมันเยอะแต่ในร้านไม่มีด้วยร้านมันติดถนนมันเลยเห็นชัดมากผมก็ได้เห็นหน้าคนร้ายแล้วสภาพจิตใจของลักตอนนี้ไม่ดีเลยเราเห็นแล้วก็สงสารมันอยู่กับเรามานานเป็นช่างทำผมประจำเมียผมเราเห็นหน้ามันแล้วก็อยากจะร้องไห้ตามมันเสียขวัญเมียผมโทรไปหาตอนเช้ามันยังไม่ได้นอนเลยมันบอกมันหลอนลูกก็นอนอยู่ข้างๆก็พลอยไม่หลับไปด้วยแต่ร่างกายมันไม่ได้บาดเจ็บอะไรมีแต่เสียขวัญมันทั้งจะจี้ทั้งจะข่มขืนมันเป็นโชคของเขาด้วยความที่แถวนั้นคนก็พลุกพล่านมันต้องรีบทำอะไรให้มันเร็วที่สุดเราดูแลเขายังไงบ้างเบื้องต้นบอกให้ปิดร้านไปก่อนอย่าเพิ่งทำงานเลยให้มานั่งที่บ้านก่อนปกติมันก็จะมานั่งที่บ้านประจำอยู่แล้วตอนนี้เจิดมันก็คงไปเจอเมียมันแล้วมันก็จะร้องไห้เราก็ปลอบไม่ต้องไปร้องหรอกไม่มีอะไรแล้วเราแจ้งความไว้เรียบร้อยหมดแล้วเจ้าหน้าที่มากันทั้งโรงพักมันเป็นพื้นที่ที่ผมอยู่ด้วยขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปลายบางที่มาช่วยครับกังวลไหมเกิดเหตุแบบนี้ใกล้บ้านเราด้วยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนเราไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงคนกระทำมันรู้คนถูกกระทำมันไม่รู้หรอกว่าจะเกิดตอนไหนยิ่งเรามีทรัพย์สินเยอะแล้วอยู่เปลี่ยวๆมันอันตรายมากๆเลยผมอยากจะฝากบอกว่าทุกคนสามารถเจอได้หมดไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายก็โดนได้หมดเราก็ระวังไว้ไปที่ลับๆเปลี่ยวๆที่ไม่เหมาะไม่ควรอยู่อย่าไปอยู่ดีที่มันไม่เป็นอะไรเมื่อคืนก็นั่งกับเมียสงสารมันนั่งปลอบมันทั้งคืนมันกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับมันหลอนมันถูกเอามีดที่คอเอามือปิดปากโดนล่วงละเมิดยังไงมันก็หลอนคนร้ายข่มขู่ว่าจะเอาภาพไปประจานด้วยมันก็เป็นทักษะของผู้ร้ายมันก็กลัวแต่สำหรับผมอยากจะบอกไอ้น้องคนนั้นที่มากระทำแบบนี้ไม่คุ้มหรอกติดคุก 3-4 ปีเป็นพี่ช่วยเหลือตัวเองดีกว่าสบายใจกว่าเยอะเลยไม่คุ้มช่วยเหลือตัวเองดีกว่า 4-5 ปีจบแล้วมาทำแบบนี้ไม่คุ้มก็บอกมันไว้สบายใจค่อยเปิดร้านแล้วก็จะไปซื้อกล้องให้มันติดไว้ให้มันอัตโนมัติผู้ชายคนเดียวห้ามเข้าแต่ก็อีกแหละคนมันเป็นโจรมันมากับผู้หญิง2 คนก็ได้ถ้ามันจะทำมันทำได้หมด
ไม่มีอะไรปลอดภัยหรอกดูจากกล้องวงจรปิดมันมาดูลาดเราไว้ด้วยขี่มาวนๆดูดีที่กล้องมันมีทั้งซอยเห็นทั้งทะเบียนรถเห็นหน้ามันเปิดหน้าด้วยไงเจนนิเฟอร์คิมลั่นมีกำแพงกับตนเองเงินไม่ถึงไม่ร้องเพลงตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่เจนนิเฟอร์คิมแจงปมลั่นมีกำแพงกับตนเองเงินไม่ถึง6หลักไม่ร้องเพลงตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่สามารถคุยต่อรองเรื่องราคาได้ถือเป็นนักร้องตัวแม่อีกคนหนึ่งในวงการบันเทิงสำหรับนักร้องเสียงดีชื่อดังเจนนิเฟอร์คิมซึ่งตัวเธอเคยฝากผลงานเพลงในวงการบันเทิงมากมายจนมีเพลงฮิตติดหูที่ทุกคนสามารถร้องตามกันได้เพียบล่าสุดเจนนิเฟอร์คิมออกมาเล่าเรื่องราวซึ่งตนเองมีกำแพงถ้าเงินไม่ถึงไม่ร้องเพลงที่ผ่านรายการแฉว่าโควิดที่ผ่านมาส่งผลให้งานอีเวนต์ต่างๆไม่มีและไม่มีงานร้องเพลงเป็นเวลา2ปีซึ่งเมื่อก่อนถ้าร้องหลายๆงานในวันหนึ่งจะได้เงินหลักแสนส่วนเรื่องที่บอกว่าเมื่อก่อนมีกำแพงกับตนเองถ้าใครจ้างเงินไม่ถึง6หลักหรือหลักแสนจะไม่ออกไปร้องเพลงนั้นด้านเจนนิเฟอร์คิมยอมรับว่าตอนนี้ยังเป็นพอมีโควิดแล้วแนวคิดเรื่องนี้ไม่ได้เปลี่ยนไปมากแต่สามารถคุยต่อรองเรื่องราคาได้ถ้าจะขอลดหย่อนไปเป็นหลักหมื่นนิดๆหน่อยๆหรือลดให้เป็น 20% 30% ได้ดีกว่านั่งอยู่บ้านเฉยๆแต่ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้นักร้องรุ่นใหม่เด็กๆสามารถหาเงินได้มากกว่าตนเองอีกไหนจะเป็นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์หาเงินได้ง่ายกว่าช่วงเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราอยู่ในความประมาทไม่ได้เพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันไหนเราจะหาไม่ได้อย่างทุกวันนี้ขอบคุณรายการแฉด่วนผู้ตรวจการแผ่นดินปัดตกคำร้องวาระ8ปีประยุทธ์เหตุไม่อยู่ในอำนาจด่วนผู้ตรวจการแผ่นดินปัดตกคำร้องศรีสุวรรณยื่นตรวจสอบวาระ8ปีประยุทธ์เผยเหตุไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญวันที่18สิงหาคม2565มีรายงานว่าในการประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อช่วงเย็นของวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาที่ประชุมมีมติให้ยุติเรื่องกรณีนายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยขอให้พิจารณาและมีความเห็นส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปัญหาวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหลังพิจารณาแล้วเห็นว่าคำร้องดังกล่าวไม่ใช่การขอให้พิจารณาว่าบทบัญญัติของกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามที่พ.ร.ป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 2560 มาตรา 23(1)กำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแต่เป็นเรื่องของคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่รัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ให้กกต.หรือส.ส.จำนวน1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระอื่นที่พ.ร.ป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินมาตรา 37(4)กำหนดห้ามไม่ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้พิจารณาโดยขณะนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินอยู่ระหว่างการจัดทำคำวินิจฉัยและมีหนังสือแจ้งผู้ร้อง